หลายคนที่ติดตามแพลตฟอร์มนั้นเน็ก555จะเห็นว่าช่วงนี้พี่จะยุ่งกับการทำร้านให้แม่ที่จังหวัดตราดนั่นก็คือร้านที่ชื่อว่าลุงป้าบ้านล่าง1991ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์เกือบ 100% แล้วครับที่จะพาน้องๆไปเที่ยวร้านลุงป้าบ้านล่างจังหวัดตราดไปดูกันที่เห็นอยู่นี้ก็คืออ่างเก็บน้ำที่ชื่อว่าสระสีเสียดอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดตราดครับและบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของบ้านของชาวตราดที่ชื่อว่าร้านลุงป้าบ้านล่าง1991ซึ่งพี่จะพาไปเที่ยวกันร้านลุงป้าบ้านล่างเราเรียกที่นี่ว่าบ้านของชาวตราดครับไอเดียของเราก็คือว่าเราอยากให้ที่นี่เป็นที่ที่ชาวตราดมาใช้ชีวิตอยู่กันได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเปิด7 โมงเช้าปิด1 ทุ่มจะสังเกตได้ว่าถ้ามองจากด้านหน้าเราจะเห็นว่ามันจะเป็นร้านที่ดูไม่ได้ใหญ่โตมากแต่พอเข้าไปข้างในก็จะเห็นถึงความกว้างขวางของมันส่วนนี้คือต้นหูกระจงซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนสร้างร้านเป็นสัญลักษณ์ของร้านเราด้วยในร้านลุงป้าบ้านล่าง1991เนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายรูปเล่นกันมากมันก็คือโถงบันไดที่จะขึ้นชั้น2ความน่าสนใจก็คือว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะมีกระถางต้นไม้สีแดงเป็นถังขนาดยักษ์เลยและมีต้นจิกเศรษฐีซึ่งเป็นต้นไม้จริงที่มันอยู่กลางร้านเลยคนก็จะชอบมุมนั้นมากซึ่งก่อนหน้านี้มันจะเป็นผนังปูนแบบลอฟอะไรเงี้ยมันก็สวยดีนะแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่กระถางมันสีแดงไงผนังส่วนอื่นๆมันก็เลยจืดไปเลยอ่ะพี่ว่ามันต้องมีลูกแซ่บกว่านั้นพี่ก็เลยว่าจะซื้อสีไปทาที่ตราดมีวันนึงจำได้แบบพี่ไลฟ์สดอย่าหาว่าน่าสอนอ่ะแล้วพี่ก็ซื้อสีอ่ะเตรียมจะไปที่ตราดทีนี้น้องๆก็คงไม่รู้นึกว่าเป็นของที่แฟนคลับส่งมาให้ก็เลยเอามาตั้งในกล่องของขวัญพี่ก็เปิดมาอ้าวถังสีเต็มไปหมดเลยทีนี้เนี่ยพี่ก็จะเอาสีเนี่ยไปทาตรงโถงบันไดให้มันมีความแซ่บขึ้นลองไปดูว่าพอมันเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยมันจะสวยงามแล้วก็น่าถ่ายรูปกับเดิมยังไงบ้างแต่ส่วนที่ฮิตที่สุดของร้านลุงป้าบ้านล่างเนี่ยก็คือโถงบันไดเพราะว่าป้าหรือแม่ของพี่เนี่ยแกรักต้นไม้มากก็เลยมีไอเดียว่าอยากจะมีต้นไม้จริงๆเอาไว้อยู่กลางร้านแล้วก็เป็นกระถางสีแดงแล้วก็เป็นโถงบันไดแล้วตรงนี้มีบอร์ดเหมือนสมัยก่อนร้านเราเมื่อ30 ปีแล้วก็มีบอร์ดแบบเนี้ยปรากฏว่าคนก็จะมาถ่ายรูปเล่นบริเวณโถงบันไดเยอะมากเลยพี่ก็เลยพบว่าไอ้กำแพงปูนแบบลอฟธรรมดามันดูจืดไปหน่อยเพราะว่าดูดิเรามีกระถางสีแดงพี่ก็เลยสั่งซื้อ TOA Loft Color มาข้อดีของเรื่องนี้ก็คือว่ามันก็ยังเป็นลอฟอยู่นะแต่ว่ามันมีสีสันแล้วมันก็เพิ่มสีได้มากมายเลยให้ทายสิพี่จะทำสีอะไรถูกต้องครับสีแดงสิครับเดี๋ยวตอนเสร็จแล้วเนี่ยกำแพงด้านเนี่ยก็จะเป็นสีแดงที่รับกับกระถางต้นไม้แต่ยังคงเป็นสไตล์ลอฟอยู่สำหรับใครที่อยากจะทาผนังบ้านเป็นสีสันแบบนี้แล้วก็ถือว่าช่วงนี้ให้ดูเป็นแนวทางนะฮะดูเบื้องหลังเลยว่ากว่าจะเป็นผนังสีสวยๆก็ต้องทำยังไงอันดับแรกเลยเราต้องจัดการผนังปูนของคุณครับมันจะต้องมีการทาสีรองพื้นก่อนไม่ใช่เอาสีสาดโครมลงไปมันก็จะไม่เป็นลอฟนะมันจะต้องมีการรองพื้นก่อนช่างก็เดินกันขวักไขว่เลยพอทาเสร็จแล้วทุกตารางนิ้วส่วนที่เราอยากจะทำสีก็ทิ้งให้มันแห้งเซตตัวสักแป๊บหนึ่งก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยลงสีจ้าคราวก่อนในอย่าหาว่าน้าสอนจำได้หรือเปล่าตกอกตกใจกันหมดน่ะที่สั่ง TOA Loft Color จะมาใช้ที่ตราดนี่แหละโอ้โหปรากฏว่าทีมงานเขาก็นึกว่าเป็นของแฟนคลับส่งมาให้ก็เลยมีการแกะให้ดูในรายการให้ดูกันอีกทีนี่ TOA Loft Color อันนี้ก็คือเป็นสีที่เอาไว้ทาเพื่อให้เกิดลวดลายแบบลอฟก็จะมีถังส่วนอันเนี้ยก็จะเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวเคลือบละกันแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยเขาก็ให้มาครบเลยนี่ก็คือเกลียงซึ่งเอาไว้ทำทาโกยากิไงบ้าใครจะไปทำอย่างนั้นอันนี้ก็ไว้เกลี่ยสีไงโอเคแล้วก็อันนี้เป็นไม้เอาไว้ดีดปากคนพูดเยอะบ้าเอาไว้คนผสมกันแล้วก็อันนี้เป็นฟองน้ำนี่เอาไว้ใช้สำหรับตัวเคลือบและที่สำคัญนะฮะในเซตเนี่ยเขาก็มีคู่มือวิธีการใช้ต่างๆนั่นแปลว่าทำเองก็ได้ง่ายจังถ้าใครที่ชอบลอฟแต่อยากจะให้ลอฟเนี่ยมันมีสีสันแล้วก็ใครที่ชอบงาน DIY มีฝีมือในการทำนู่นทำนี่พอได้บ้างไม่ยากเลยเหมาะมากอันนี้เป็นขั้นตอนของการทำลวดลายแบบลอฟอันนี้คือพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจอธิบายขั้นตอนตรงนี้หน่อยฮะครับนี่คือเป็น TOA Loft Color ครับผมการทำนะครับง่ายมากครับผมเปิดกระป๋องมาปาดสีได้เลยครับผมปาดไม่ยากครับผมปาดอย่างเงี้ยครับ
เรียกว่าเปิดแล้วปาดเปิดกระป๋องมาเอาเกียงจิ้มเปิดแล้วปาดเลยครับผมง่ายมากครับผมนี่คือขั้นตอนแรกครับผมแต่มันจะมีขั้นตอนที่2คือปาดทับอีกทีแล้วลายก็จะขึ้นชัดเจนมากครับผมแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการลงสีนะพี่ใช่ครับที่เห็นขั้นตอนนี้นะฮะช่างเขาไม่ได้เล่นซนอะไรมันคือการนวดสีฮะจริงๆแล้ว TOA เนี่ยเขาทำมาให้ใช้งานสะดวกมากเปิดกระป๋องเนี่ยก็ใช้ได้เลยแต่เมื่อกี้คือเคล็ดลับมีการนวดสีให้มันเข้ากันนิดนึงหลังจากนั้นนี่เลยก็โบกก็ปาดกันเต็มที่เลยมันก็จะได้ความสวยงามแบบนี้สร้างลวดลายกันตามใจชอบเลยเพราะฉะนั้นเปิดกระป๋องเอาจริงแล้วใช้ได้เลยนะแต่ทำความสนิทสนมกับสีนวดเขาด้วยความทนุถนอมสักนิดหนึ่งจากนั้นเกรงที่ให้มาก็สร้างลวดลายกันแบบนี้ใส่โบใส่บะอันนี้แล้วแต่แนวอาร์ตรสนิยมความชอบจะทำยังไงเต็มที่เลยจ้าเอ๊เดี๋ยวนะถ้ากำแพงเนี่ยเป็นสีแดงหมดเนี่ยแล้วบันไดยังเป็นสีปูนเหมือนเดิมคิดว่าแม่งไม่ได้ว่ะแต่จะทาบันไดเป็นสีแดงด้วยก็ไม่ดีอีกอ่ะเอางี้บันไดน่าจะต้องทำอะไรกับมันสักอย่างอ่ะโจทย์ก็คือว่ามันก็ต้องอยู่กับสีแดงได้แล้วบันไดเนี่ยมันต้องสวยปังชนะผนังเลยเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันทีนี้ก็ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วจ้าคือการลงสีแดงอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้เห็นฟองน้ำในมือช่างไหมฮะซึ่งเขาก็จะให้มาในกล่องด้วยฟองน้ำก็จะใช้เพื่อการนี่แหละจุ่มๆสีจะปาดวนๆแบบนี้หรือจะปาดลากขึ้นลากลงหรือจะปาดหน้าเพื่อนหรือจะปาดด้วยท่วงท่าไหนก็ได้มันก็จะออกมาสวยงามขั้นตอนนี้สนุกมากเลยช่างแต่ละคนเนี่ยเขาก็บรรจงปาดเห็นไหมมันทนไม่ไหวก็เลยต้องขอไปแจมสักกำแพงหนึ่งนี่อย่างน้อยๆใครไปที่ตลาดนะเห็นกำแพงมุมนี้นะบอกเลยว่าเจหนวดปาดเองนะจ๊ะอ้าวละเห็นความสวยงามค่อยๆปรากฏเห็นลวดลายของลอฟไหมเนี่ยแหละคือการลงสีแบบลอฟมันไม่มีกลิ่นเลยนะข้อดีของเรื่องนี้ก็คือว่าเราปิดร้าน 2-3 วันเพื่อการทำกำแพงเนี่ยตอนแรกก็กังวลอยู่ว่าไอ้กลิ่นสีเนี่ยมันจะตลบเลยหรือเปล่าเพราะเราเปิดแอร์ด้วยมันไม่มีกลิ่นเลยเว้ยโคตรดีอ่ะแล้วมาดูยังไงล่ะฮะโอ้โหดิฉันอยากจะจัดงานแฟชั่นวีคที่นี่ค่ะคือตรงบันไดโถงบันไดนี่คือแคทวอล์กเลยนะคะเดินกันเรียกว่าเจิดจรัสแดงเฉิดฉายมากดูสิบอกเลยว่าตรงนี้จะเป็นมุมฮิตมุมใหม่ของร้านลุงป้าบ้านล่าง1991จังหวัดตราดสวยไหมล่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยด้วยความที่จะต้องทาสีอ่ะแล้วก็กังวลว่าเอ๊ะลูกค้าจะเหม็นสีหรือเปล่าเพราะว่าสีมันจะต้องมีกลิ่นเหม็นใช่ไหมปรากฏว่าสีเขาแม่งไม่มีกลิ่นเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าแห้งเร็วมากถ้าแดดจัดๆอากาศเคลียร์ๆเนี่ยนะแห้งเร็วมากสรุปคือกูปิดร้านฟรีเลยลูกนี้เปิดให้ลูกค้าเข้ามากินอย่างเดิมดีกว่าขอต้อนรับสู่ร้านลุงป้าบ้านล่าง1991จังหวัดตราดนะครับพี่จะพาดูแต่ละส่วนของร้านกันเริ่มต้นจากชั้น2เลยแล้วกันนี่เป็นส่วนของออฟฟิศซึ่งจะเป็นที่ทำงานที่ประชุมของทีมงานลุงป้าบ้านล่างนะครับแล้วก็เป็นที่พักผ่อนของป้าในเวลากลางวันด้วยอ่ะหลังจากออฟฟิศเราเดินออกมาก็จะเป็นทางเดินทอดยาวไปซึ่งมุมบนนี้ก็จะเห็นส่วนที่เป็นร้านกาแฟร้านอาหารทั้งหมดส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวแบบธรรมชาติแล้วก็จะเห็นสวนแนวตั้งนี่เลยซึ่งจะเป็นไม้เลื้อยนานาชนิดพันเลื้อยขึ้นมาเรากำลังเดินไปสู่ในบริเวณด้านหน้าร้านซึ่งแวะด้านนี้ก่อนครับห้องนี้มีเอาไว้สำหรับปิดห้องใช้คำนี้ละกันเผื่อจะดินเนอร์หรือทำกิจกรรมอะไรบางอย่างที่อยากจะต้องการความเป็นส่วนตัว10ที่นั่งแล้วก็มีทีวีเอาไว้ดูมีอะไรต่างๆลองมาดูด้านนี้กันบ้างด้านนี้เป็นบริเวณโคเวิร์กิ่งสเปซมีเอาไว้ให้นั่งเล่นเลยใครมาคนเดียวอยากนั่งทำงานแบบมีสมาธิแนะนำมุมนี้ฮะนี่เลยอาจจะมีเล่นโทรศัพท์เปิดคอมเสียบปลั๊กสามารถทำงานได้อยากอยู่ท่ามกลางผู้คนบนความเป็นส่วนตัวแนะนำมุมนี้มีให้4ที่นั่งส่วนอันนี้เป็นโซฟารับจะซ่อนตัวอยู่ตรงนี้เหมาะสำหรับใครก็ตามที่อินโทรเวิร์ตสุดๆหรืออาจจะมากับคนที่ไม่ใช่แฟนสามารถมาแอบตรงนี้ได้ด้วยความที่พี่เป็นคนรักหนังสือมากแล้วก็บ้านเราทุกคน
โตมากับการอ่านแน่นอนจริงก็ต้องมีชั้นหนังสือเอาไว้ให้นั่งอ่านเราออกแบบเก้าอี้นั่งอ่านหนังสือเหมือนเก้าอี้รถไฟนี่เลยนะฮะดีไซน์สวยงามมากๆด้านนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะสามารถมองวิวด้านหน้าร้านซึ่งร้านลุงป้าบ้านล่างเนี่ยอยู่ด้านข้างๆอ่างเก็บน้ำที่ชื่อว่าสะสีเสียดในอำเภอเมืองจังหวัดตราดเราก็จะเห็นวิวสวยงามแบบนี้เลยจ้าทีนี้เราจะลงไปดูชั้นล่างกันบ้างไปบริเวณด้านล่างเราก็จะเจอกับร้านกาแฟแล้วก็ส่วนของร้านอาหารบริเวณนี้ก็คือโถงบันไดแดงแล้วก็ไฟที่เห็นตรงนี้คือไฟวงนี้ถ้าเห็นไฟวงนี้ติดแปลว่าร้านเปิดและนี่ดูซะก่อนเห็นไหมล่ะหลังจากที่เราทำสีผนังด้วย TOA Loft Color เราก็ได้ผนังแดงที่สวยแบบนี้และตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินซึ่งปกติเนี่ยก่อนที่เราจะทำสีเนี่ยมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่ลูกค้าเนี่ยชอบมาถ่ายรูปกันอยู่ละซึ่งพอเป็นผนังสีแดงแบบนี้บอกได้เลยว่าตรงนี้ใจฮิตในฮิตเลยแล้วก็จำได้ป่ะที่พี่บอกว่าเอ๊ะพอผนังมันเป็นสีแดงแล้วเนี่ยบันไดมันก็จะจืดไปเลยเพราะนั้นเราก็ต้องทำสีบันไดด้วยซึ่งมันจะต้องใช้สีคนละตัวกันผนังเนี่ยมันคือ TOA Loft Color ภาพที่เห็นตอนเสร็จก็คือว่าผนังสีแดงแบบ loft นะแล้วก็บันไดสีดำซึ่งก็จะมีปะกิ้งปะกังเป็นสีทองอะไรเงี้ยแล้วมันจะแมชกันมากเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จมาบริเวณด้านล่างที่พวกเราภาคภูมิใจมากก็คือในส่วนของร้านกาแฟมีทุกกาแฟที่คุณนึกถึงแหละครับไม่ว่าจะเป็นสปีดบาร์เป็นเมนูที่ต้องการความเร่งด่วนสโลว์บาร์เม็ดกาแฟชั้นนำจากทั่วโลกแล้วก็นี่คือเคาน์เตอร์บาร์ที่สร้างจากไม้ประดู่ชิ้นเดียวราคาไม่ต้องพูดถึงไม่เคลือบอะไรเลยเพื่อให้ลูกค้าได้เอามือลูบแล้วพบว่านี่เป็นเนื้อไม้จริงๆอุปกรณ์ของเราไม่ต้องบรรยายครับสายกาแฟทั้งหลายคุณมองเห็นคุณจะรู้เลยว่าเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะนึกออกเลยแล้วก็จะมีบริเวณด้านหน้าที่แบบสายกาแฟจริงๆชอบนั่งจ้องหน้าบาริสต้าก็จะสามารถดื่มตรงนี้ก็ได้พี่จะแนะนำให้รู้จักกับบาริสต้าของเรานะครับนี่คือคุณอิกเป็นหัวหน้าแผนกกาแฟและเป็นบาริสต้ามือหนึ่งของลุงป้าบ้านล่างและนี่เป็นเมนูโปรดของพี่ซึ่งใครก็ตามที่มาลุงป้าบ้านล่างขอให้ชิมเมนูนี้บาริสต้าครับผมขอฮันนี่ลาเต้มันคือลาเต้ที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งอะไรมากลองดูพี่มาที่ร้านลุงป้าบ้านล่างลองสั่งนะฮันนี่ลาเต้เราจะชอบเชื่อสิหรือในกรณีที่คุณอยากจะนั่งชิลๆทิ้งตัวอยู่กันทั้งวันเลยเราก็จะมีเซตโซฟาไม่ว่าจะเป็นเซต2คนเซต4คนให้นั่งกันตามสบายเลยแล้วตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นอีกแลนด์มาร์คที่ทุกคนที่มาที่ร้านลุงป้าบ้านล่างต้องมาชอบถ่ายรูปกันบนกำแพงเขียนว่า when you think the impossible thing you do the impossible thing พ่อเขียนไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งให้กับพวกเราว่าถ้าคุณคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คุณก็สามารถทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้คำนี้จะเป็นอินสปายให้กับทุกคนที่อยู่ในร้านนี้เพื่อจะได้กล้าคิดสร้างสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งมันเป็นคำที่มันดูมีพลังนะนี่คือบริเวณที่จะเป็นร้านกาแฟซึ่งจะเชื่อมต่อถึงด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นโถงซึ่งเป็นหน้าห้องน้ำมีเก้าอี้รถไฟเพราะว่าแม่ชอบเก้าอี้ชานชลามากเราก็เลยมีเก้าอี้รถไฟเอาไว้ตั้งรอให้คนเข้าห้องน้ำทายซิว่าอันไหนห้องน้ำชายอันไหนห้องน้ำหญิงเข้าไปดูห้องน้ำกันไหมมานี่ห้องน้ำก็ขอให้แดงไว้ก่อนมีห้องอาบน้ำสำหรับบรรดาพวกนักกีฬาต่างๆนักวิ่งนักปั่นเพราะว่าเราอยู่รอบบริเวณสาสีเสียดที่เป็นลานจักรยานลานวิ่งเพราะนั้นมีห้องอาบน้ำให้ด้วยนะฮะเราเลือกใช้โถซึ่งไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ฉี่ได้เพราะเป็นโถที่ยาวสุดพื้นแล้วก็กระจกด้านหน้าแน่นอนก็จะเป็นเหมือนไฟสตูดิโออันนี้คือห้องน้ำห้องน้ำลุงอันเรียกว่าห้องน้ำลุงมาดูห้องน้ำป้ากันบ้างแน่นอนห้องน้ำป้ากระจกก็ต้องเยอะกว่าห้องน้ำลุงนี่มีอันเดียวแต่ห้องน้ำป้าเนี่ยป้าจะชอบอยู่หน้ากระจกมากกว่าต้องมีให้3ช่องเลยอะไรประมาณนี้เป็นต้น
แล้วก็ด้านนอกก็ไม่มีอะไรด้านนอกเป็นลานโล่งๆเอาไว้เอาใจสายควันอยากจะพ่นควันอะไรก็มาอยู่ข้างนอกกันอ่ะกลับเข้ามาด้านในจากมุมเนี้ยเราก็จะเห็นร้านทั้งร้านในภาพรวมตั้งแต่โซนกาแฟยันโซนร้านอาหารเราก็จะมองขึ้นไปเห็นยันชั้น2เลยแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีจอเอาไว้ฉายอะไรต่างๆน่ะมีบอลคู่สำคัญดูที่นี่ได้หรือในตอนกลางวันเราก็เปิดเพลงเปิดคลิปอะไรแบบดูเพลินๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรายกจอขึ้นก็จะเห็นวิวท้องฟ้าจังหวัดตราดซึ่งสวยมากจากมุมนี้ส่วนด้านนี้เราก็จะเห็นสวนแนวตั้งของแม่จังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่เรียกว่าแดดดีน้ำดีมากปลูกอะไรก็งดงามแล้วก็โต๊ะกินข้าวของเราก็เป็นสไตล์โต๊ะในโรงเรียนนึกออกไหมเป็นเบนซ์ยาวเราก็มีจำนวนทั้งหมด12โต๊ะยาวสุดเลยเคาน์เตอร์แดงนี่เป็นเคาน์เตอร์คิดตังแล้วก็เป็นเคาน์เตอร์เกี่ยวกับเครื่องดื่มต่างๆที่ไม่ใช่กาแฟส่วนด้านหน้าตู้กระจกนั้นก็จะเป็นบริเวณออกอาหารซึ่งณวันที่เราถ่ายทำตอนนี้ระบบอาหารยังไม่เสร็จแต่ว่าในวันเปิดร้านทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แน่นอน